ตอนนั้นคือพลิกชีวิตตัวเองที่ก็คือเป็นลูกจ้างธรรมดาก็มาเป็นเจ้าของผมเป็นคนที่ก่อตั้งหลักทรัพย์บัวหลวงร่วมกับธนาคารกรุงเทพเข้าสู่วงการนี้ตอนปี2536คือเป็นนักวิเคราะห์หุ้นเลยแต่ว่าโชคดีคือว่าผมอยู่บริษัทหลักทรัพย์เล็กๆก็คือบริษัทหลักทรัพย์เอกชาติเครือของธนชาติอ่ะทำทุกเซกเตอร์เลยไงทำทั้งแบงค์ทั้งไฟแนนซ์ทั้งproperty ICT พลังงานทำ5 6กลุ่มแล้วก็ดูเทคนิคอลด้วยพอทำไปได้สัก2ปี 2-3 ปีที่มาเริ่มจะไม่สนุกเพราะว่าผมคุยกับลูกค้าบ่อยคือเมื่อก่อนไปรีเสิร์ชไอ้มาร์เก็ตติ้งไปบอกต่อซื้อขายต่อไม่รู้แล้วผมอยากจะไปแนะนำคนนั้นคนนี้เห็นมันถูกทุกทีลูกค้ากำไรผมก็เลยผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการสาขาเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะเป็นผู้จัดการสาขาของนวธนกิจสมัยก่อนจำได้ไหมฮะสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวมันอยู่ใกล้กับไอทีวีปรากฏว่า ITV เนี่ยมาออกอากาศสดที่ห้องค้าผมทุกวันผมเลยดังตอนนั้นนะจากนวะผมก็มาอยู่ที่ JF ธนาคมก็เป็นผู้จัดการสาขาเหมือนกันบทบาทคือเปิดสาขาเพิ่มขึ้นจังหวะที่พลิกผันก็คือว่า JF ธนาคมสมัยก่อนคือคุณกรจาติกาวนี่เป็นเจ้าของขายธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็นลูกค้าบุคคลเนี่ยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยให้กับธนาคารกรุงเทพผมก็เลยต้องผันย้ายตัวเองไปอยู่ที่แบงก์กรุงเทพซึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตผมคือผมได้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยผมออกจากแบงก์กรุงเทพบัวหลวงมาสร้างกสิกรไทยใหม่ซึ่งกสิกรไทยเปิดมาแล้ว3ปีเหมือนกัน 2-3 ปีเหมือนกันอยากจะมีเฮดทางด้านเซลล์ผมก็ไปสร้างเปิดสาขาเอาหามาร์เก็ตติ้งเข้ามาก็อยู่กสิกร10ปีเนี่ย19นี่คือเริ่มจากปี2019ที่หยวนต้าถ้าดูบทบาทหน้าที่ของผมที่ทำที่หยวนต้านะหลักอันนึงก็คือเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะครับให้บริษัทมีชื่อเสียงในส่วนของการเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบุคคลเพราะว่าเป็นคนที่ได้ออกสื่อในการสร้างบทวิเคราะห์ให้กับทางหลายๆบริษัทนะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าหน้าที่หลักจริงๆที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือการเป็นที่ปรึกษาการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าบุคคลแนะนำทุกโปรดักต์ทางการเงินนะครับทั้งในเรื่องของหุ้นตราสารอนุพันธ์การลงทุนต่างประเทศนะครับกองทุนรวมนะครับหุ้นกู้หรือว่าในส่วนของ ELN แล้วเนี้ยนะครับถ้าจะทำให้ลงทุนอย่างมีความสุขให้กำไรได้ดีไม่ใช่แค่1กับ2คือ3ผมเรียกว่าจังหวะของการลงทุนนั่นคือโมเมนตัมอินเวสเตอร์คุณต้องรู้พื้นฐานคุณต้องรู้ชื่อหุ้นแต่จังหวะสำคัญที่สุดในการลงทุนแล้วเพราะคุณต้องจับจังหวะได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้ลงทุนหุ้นเซกเตอร์ไหนซื้อปั๊บต้องขึ้นเลยภายในไม่เกิน1เดือนขายต้องลงเลยภายในไม่เกิน1เดือนผมมองว่าการลงทุนมันก็มีหลายแบบซึ่งเกือบ10ปีที่แล้วมันคือไซเคิลเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดมันก็คือซื้อกลุ่มแบงค์ใช่ไหมอันหนึ่งคือที่ดินมันจะขึ้นตามเซตราคาที่ดินจะขึ้นตามหุ้นผมก็อยากซื้อที่ดินราคาที่มันเหมาะสมแล้วก็ไล่ซื้อมาเรื่อยๆแล้วผมอยู่ธนาคารผมอยู่สินเชื่อผมดูที่เป็นดูว่าราคามันควรประเมินควรเป็นเท่าไหร่สิ่งที่ทำให้ผมอยากจะทำร้านที่จริงจังคือแค่1ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนนี่คือคิดว่ายังไงก็ทำไปเรื่อยๆปรากฏว่า
คนที่เป็นลูกค้าประจำมันมีจำนวนเยอะขึ้นแล้วทำให้ยอดขายวันธรรมดามาเลยมากกว่าเสาร์อาทิตย์แผนร้านในอีก5ปีข้างหน้ามีนะอยากเข้าตลาดครับร้านจะเป็นหน้าร้านแต่การคั่วเม็ดส่งให้กับคนทั่วประเทศคือเรื่องใหญ่ผมต้องการให้ร้านที่เป็นเม็ดกาแฟคั่วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย